สบายดีทุกคนมื้อนี้นี่ก็เป็นอีกตื่มมื้อหนึ่งที่ว่าจะได้ไปทัศนศึกษานําอาจารย์เนาะบอนมื้อนี้ที่จะไปหั่นถือว่าหยังบ่เคยไปจักเทื่อเดี๋ยวว่าสิเป็นบอนได้นานหั่นน่ะเฮาไปเลาะเบิ่งพร้อมกันเลยเนาะบรรยากาศในมื้อนี้นี่ดีหลายแถวนี้นี่ก็จะเป็นเขตอันอ้าวรินโกลาติที่ว่าอันอยู่บ่ไกลจากอันตัวเมืองเฮลซิงกิปานได้หั่นน่ะถ้าขี่รถสาธารณะมานี่ก็จะประมาณอัน1ชั่วโมงเขตนี้นี่ถือว่าเป็นเขตที่ว่าหลายคนมักอยู่เพราะว่ามันอยู่อันไกลตัวเมืองหั่นน่ะแล้วก็บ่ไกลเวลาเฮาเข้าไปตัวเมืองมันก็ง่ายแถวนี้นี่อันจะเป็นบอนจอดเรือของเขาเจ้าช่วงนี้ก็จะว่างนิดนึงเพราะว่าเขาเจ้าหั่นเอาเรือลงทะเลแล้วหน้าฮอนอยู่ฟินแลนด์นี่มันมวนที่สุดเลยเนาะถึงว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ก็อันไซให้คุ้มค่าหั่นแหละเจ้าเห็นบอนเด็กน้อยหั่นน่ะกำลังขี่รถทีบมาแวบๆเดี๋ยวสิไปจอดถ่ายอยู่ทางหน้าเบิ่งก่อนเด็กน้อยก็มาทัศนะคือกันแต่ว่าอันเขาเจ้าห้าอันพากันอันขี่รถทีบเป็นขบวนเลยหมดห้องเลยหั่นน่ะก็คือซิมอนดีเนาะเดี๋ยวนี้นี่ก็อันอาจารย์หั่นน่ะอันพายางเข้าป่าออกกำลังกายเนาะถ้ามาฟังอันเสียงนกฮ้องแล้วก็มาเรียนคำศัพท์ที่ว่าอันเฮาย่างไปแล้วเห็นเป็นต้นไม้มียังก็สิภาษาฟินแลนด์เว้าเนาะได้ประมาณนี้นี่แหละแถวนี้นี่ก็จะมีอันต้นไม้ใหญ่แล้วก็สูงหั่นหลายหั่นน่ะตอนย่างอยู่นอกหั่นจะรู้สึกฮ้อนหน่อยนึงแต่ว่าอันเวลาเข้ามาอยู่ในป่าแล้วจะแม่นอันแป๊บรู้สึกเย็นดีเลยเดี๋ยวนี้นี่อาจารย์ก็ให้พักผ่อนกินข้าวเนาะถือว่ามื้อนี้นี่ก็ฮ้อนหลายเลยอาจจะเป็นย้อนว่าอันย่างหลายได้หั่นน่ะเพราะว่าอัน20องศาแต่ว่าอันความรู้สึกประมาณอยู่30หั่นน่ะถ้าว่ามาถูกแสงแดดนิดนึงแล้วก็มันแห้งฮ้อนขึ้นอีกตึมเราอยู่ในป่านี้นี่ก็มียุงบักหลายๆเต็มเลยย่างมานี่แหละถ้าบ่นุ่งเสื้อแขนยาวนี่แล้วก็มันถึงยุงอันกัดหั่นน่ะก็เลยว่าต้องได้นุ่งไว้เนาะวิวทะเลอยู่อันทางหน้าค่อยนี้สวยงามไร้แล้วก็อันเงียบสงบฮะนะบ่ค่อยจะมีผู้มีคนเข้ามาลิ้นอยู่แถวนี้นี่เลยฮะนะอันนี้นี่แม่นอันความงามซ่อนอยู่กลางป่าแท้ๆนี่แหละเดี๋ยวอันสิพาย่างไปเลาะเบิ่งวิวทางนั้นเนาะคืออันถ้าเฮาอยู่แบบนี้หมดมือก็คิดว่าอยู่ใดได้นี่ส่วนอันหน้าฮอนนี่ใส่ฮาดทุกบอนนี่ถือว่าเป็นบอนพักผ่อนในมืออันพักของข้าเจ้าหั่นแหละเนาะแล้วก็อันข้าเจ้าจะพักผ่อนอยู่ตามมันแค่แม่น้ําน้ําทะเลแล้วก็อันอยู่พี่ก็มีฮาดทรายอันหลายฮาดทรายที่ว่าขึ้นซื้อแล้วก็เป็นบอนพักผ่อนนอนอาบแดดลิ้นกีฬาอยู่ตามทรายฮาดแล้วก็อันมีฮานอาหารห้องห่มยาพร้อมเนาะเพื่อว่าอันให้อันเป็นการพักผ่อนหลังจากที่ว่าฤดูหนาวหั่นน่ะมันยาวนานเดี๋ยวอีกตื่มกาอันบึดนึงก็สิหมดหน้าฮ้อนแล้วแล้วก็สิเตรียมเข้าฤดูใบไม้ร่นบัดนั้นล่ะก็เข้าฤดูอันหนาวนี่คือเก่าThank you.
รุปแล้วแม่นอันมื้อนี้นี่มันจุดเด่นที่ว่าอาจารย์พามาแล้วแม่นอันมาเดินเลาะป่าเนาะเดินเลาะป่าแล้วก็มาเห็นอันทะเลอยู่นี่นี่มานั่งกินข้าวอยู่นี่นั่งกินข้าวแล้วแล้วก็ย่างกลับเนาะย่างไปป่าแล้วก็จึงค่อยพากันกลับบ้านเดี๋ยวอันสิได้ขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนเด้อสุดท้ายนี้อันฝากซวยอันกดติดตามซองอันเศร้าเล่าในฟินแลนด์ให้เด้อกดไลค์กดแชร์ให้เด้อขอบใจที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป